พออันตรายสุดก็แค่ทำให้เราง่วงระหว่างวันจริงๆมากกว่านั้นอันตรายมากที่สุดหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะบอกยากคือการนอนไม่พอแน่นอนเราย่อมง่วงถูกไหมแต่ง่วงเนี่ยนอกจากง่วงเนี่ยทำให้เกิดอะไรเสียการเสียงานเฉยๆแต่ส่วนหนึ่งอย่าลืมนะคะง่วงแล้วขับเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุซึ่งก็ฆ่าชีวิตคนมาตั้งเท่าไหร่นอกจากเรื่องของง่วงกลางวันเนี่ยจริงๆมันสัมพันธ์กับช่วงกลางคืนเน้นๆเลยค่ะเวลาเรานอนหลับเนี่ยสมองเราพักหัวใจเราได้พักร่างกายหลายๆอย่างเราได้พักพอเรานอนไม่พอนอนไม่หลับพวกกระบวนการพวกนี้มันรวมไปหมดสิ่งสำคัญตามมาคือทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจจะเกิดหัวใจขาดเลือดนอนไม่ดีออกซิเจนไม่พอออกซิเจนในสมองไม่ดีเกิดสมองขาดเลือดก็อันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ว่านอนไม่ดีทำแค่ง่วงกลางวันแต่ว่าจริงๆมันนำเป็นต้นตอของโรคต่างๆตามมามากมาย